สัญญาณการเมืองที่วันนี้มันเดินหน้าสู่การกวาดล้างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แล้วก็พรรคก้าวไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องยอมรับตอนตรงนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้การเมืองไทยไม่ใช่การเมืองปกติแล้วก็เป็นการเมืองที่ตัวแปรทางการเมืองทั้งหมดเนี่ยนะครับเดินหน้าสู่การส่งสัญญาณ2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1คือการกำจัดคุณพิธานะครับซึ่งก็หมายถึงการกำจัดจากการเป็นส.ส.การกำจัดจากการเป็นแคนดิเดตนายกนะครับแล้วก็อาจจะรวมความไปถึงการกำจัดนะครับการตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตด้วยนะครับคุณแพทบอกว่าเสียงชัดเจนนะครับคุณเดวิดบอกว่าเสียงชัดเจนคุณสุนทรบอกว่าเสียงดีแล้วครับคุณสุชิบอกว่าเสียงดีแล้วครับขอบคุณมากนะครับคุณชอบกิจบอกว่าเสียงดีแล้วครับคุณเคนมี่บอกว่าเสียงชัดแล้วครับนะครับคุณอากาลิก็บอกว่าเสียงชัดแล้วนะครับคุณสยามบอกว่าทุกคนควรตรวจสอบเครื่องที่ใช้ในการดูและการฟังมากกว่านะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกกำลังใจแล้วก็ย้ำนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้มีประมาณ800คนยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มการมองเห็นตอนนี้มีคนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้อยู่ในประมาณ800คนนะครับคนที่ดูมีมากกว่า800แต่มีประมาณ800ที่ดูแล้วยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กับกดแชร์มันถ้าดูใน Facebook ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้แล้วกดไลค์ Facebook ศิโรจน์คำไพบูลย์นะครับถ้าดูใน YouTube ศิโรจน์ทอล์กก็กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์กด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับท่านที่ดูแล้วยังไม่ได้กดส่วนการสนับสนุนก็มุมซ้ายล่างนะครับสแกน QR Code หรือโอนธนาคารกสิกรไทย0072977068นะครับรวมทั้งช่องซุปเปอร์แชทนะครับก็สามารถสนับสนุนได้นะครับเข้ามาที่ช่องแชท YouTube นะครับขอบคุณคุณศิวาพรนะครับคุณรัศมีดาวแจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆเพราะวันนี้การเมืองนะครับเดินหน้าสู่ความสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนที่จะกำจัดคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์จาก3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือกำจัดจากการเป็นส.ส.นะครับ2คือกำจัดจากการเป็นแคนดิเดตนายกนะครับแล้ว3ก็คือการกำจัดโดยการตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปเลยตลอดชีวิตดังนั้นท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะครับคุณพิธาซึ่งปกติเป็นคนที่เจอสถานการณ์หนักๆมานะครับไม่ว่าจะเป็นวันที่มีการตัดสินของศาลล้มล้างการปกครองกล่าวว่าก้าวไกลแก้กฎหมาย112เป็นการล้มล้างการปกครองนะครับจนถึงตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าคุณพิธาซึ่งปกติเป็นคนที่มีใบหน้าที่ค่อนข้างยิ้มแย้มนะครับตอนนี้ภาพของคุณพิธาในการปรากฏตัวในพื้นที่ต่างๆนั้นค่อนข้างเครียดนะครับเราไม่ค่อยเห็นคุณพิธาซึ่งปกติเป็นคนที่มีความสามารถสูงในการควบคุมสติอารมณ์ตัวเองแล้วตอนนี้มีใบหน้าแบบนี้ตลอดเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้คำตัดสินของศาลที่ระบุว่าการชุมนุมแฟลชม็อบของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรวมทั้งคุณปิยบุตรแสงกนกกุลรวมทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับและคุณพันนิกาวานิชนะครับรวมทั้งท่านอื่นๆด้วยนั้นเป็นการชุมนุมที่ผิดกฎหมายนะครับนัยยะสำคัญของการตัดสินว่าการชุมนุมครั้งนี้ผิดกฎหมายคืออะไรนัยยะสำคัญก็คือการตัดสินว่าการชุมนุมครั้งนี้ผิดกฎหมายนั้นส่งผลให้วันนี้พิธาธนาธรปิยบุตรพันนิกาและแกนนำสำคัญของอนาคตใหม่ซึ่งบางส่วนก็เป็นแกนนำของก้าวไกลด้วยนั้นได้ถูกตัดสินจำคุกไปเรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับการถูกตัดสินจำคุกเป็นระยะเวลา4เดือนนำมาสู่คำถามมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของการจัดแฟลชม็อบในวันนั้นที่พรรคอนาคตใหม่นะครับจัดที่บริเวณรถไฟฟ้า BTS ซึ่งใช้เวลาระยะเวลาเพียง 40-50 นาทีไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบนท้องถนนเพราะจัดบนสกายวอล์กหน้าห้างมาบุญครองระยะเวลาในการจัดสั้นๆ 40-50 นาทีแต่กับถูกศาลตัดสินจำคุกนะครับเป็นระยะเวลา4เดือนนั้นเป็นเรื่องซึ่งด้วยวินยูชนทั้งหลายเกิดคำถามขึ้นมาแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งหลังจากที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลเปรียบเทียบกับอีกคดีนึงก็คือคดีพันธมิตรยึดสนามบินซึ่งเป็นคดีที่สร้างความเดือดร้อนให้คนเยอะนะครับแล้วก็เป็นคดีที่สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้ประเทศเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาทนะครับสร้างความขัดแย้งในสังคมอีกมากมายมหาศาลเทียบความเดือดร้อนที่สังคมมีระหว่างพันธมิตรยึดสนามบินกับการจัดกิจกรรมแฟลชม็อบของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในวันที่อนาคตใหม่โดนยุบ2เรื่องนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับ
ระยะเวลาในการชุมนุมของพันธมิตรที่ยึดสนามบินใช้ระยะเวลาหลายวันนะครับส่วนของอนาคตใหม่ใช้ระยะเวลาเพียง 40-50 นาทีนะครับความเดือดร้อนของสังคมกรณีอนาคตใหม่ชุมนุมบนสกายวอล์กหน้าห้างบางบุญคลองแทบไม่มีนะครับขณะที่กรณีของพันธมิตรยึดสนามบินนั้นความเดือดร้อนของสังคมนั้นค่อนข้างชัดเจนผลของคดีที่แตกต่างกันนะครับทำให้เกิดคำถามว่าตกลงเรื่องนี้เป็นสัญญาณแล้วใช่หรือไม่ว่าผู้มีอำนาจนั้นต้องการกำจัดพรรคก้าวไกลนะครับด้วยการส่งสัญญาแรงคำตอบคือใช่อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้สิ่งที่ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตกันนะครับก็คือการตัดสินคดีที่ทำให้คุณพิธาถูกตัดสินจำคุกเป็นระยะเวลา4เดือนแน่นอนว่าคดีนี้มันยังไม่ถึงที่สุดนะครับปัญหาก็คือต่อให้คดียังไม่ถึงที่สุดเนี่ยนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของการเป็นนายกหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับดันมีเนื้อหาบางท่อนบางตอนที่เกี่ยวพันกับการตัดสิทธิ์คนที่เคยโดนการจำคุกนะครับนี่จึงเป็นชนวนที่เกิดการคำถามขึ้นมาว่าในที่สุดแล้วนะครับการตัดสินคดีที่ระบุเอาไว้ว่าคุณพิธานั้นมีปัญหานะครับเรื่องของการจัดการชุมนุมแฟลชม็อบร่วมกับคุณธนาธรร่วมกับคุณปิยบุตรร่วมกับคุณพันนิกาวานิชแล้วอื่นๆนั้นคุณพิธาจะสูญเสียคุณสมบัติในการเป็นนายกไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับจะเห็นว่าเส้นทางของการกำจัดพิธานั้นเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะนะครับมีประเด็นกรรมธิการมีประเด็นของการไปร้องกรรมธิกรมปปช.นะครับแล้วก็กกต.นะครับให้มีการตัดสิทธิ์พิธาพร้อมกับส.ส.ก้าวไกลอีก44คนนะครับอันนั้นไปที่ปปช.นะครับมีการยื่นยุบพรรคไปที่กกต.ซึ่งก็จะเป็นการกำจัดพิธาอีกด้วยเช่นเดียวกันเพราะพิธาโดนทั้งเรื่องยุบพรรคกับกกต.พิธาโดนทั้งเรื่องไปยื่นปปช.ให้ตัดสิทธิ์ส.ในฐานะส.ส.44คนแล้ววันนี้พิธาโดนเรื่องของคดีแฟลชม็อบอีกทั้งหมดนี้สะท้อนถึงภาพใหญ่ว่าพิธากำลังเผชิญมรสุม3ลูกลูกที่1นะครับคือการยุบพรรคเมื่อยุบพรรคพิธาพ้นส.ส.กรรมการพรรคโดนลงโทษแต่มันไม่ใช่ลงโทษตลอดชีวิตมันอาจจะเป็น10ปีมันอาจจะเป็น20ปีถ้าเหมือนไทยรักษาชาติคือถ้าพรรคโดนยุบพิธาจะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะครับอันนี้คือดอกที่1ตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีดอกที่2คือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตนะครับในกรณีของ44ส.ส.ซึ่งมีส่วนในการแก้กฎหมาย112และถ้าดอกที่2คือตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตรอดก็จะมีดอกที่3คือคดีแฟลชม็อบร่วมชุมนุมติดคุก4เดือนนะครับศาลตัดสินถึงที่สุดเอาพิธาเข้าคุกนะครับหมดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.แล้วก็หมดโอกาสในการเป็นแคนดิเดตนายกทันทีเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่านี่คือเล่ห์เหลี่ยมผู้มีอำนาจที่ใช้ธนู3ดอกกระสุน3ด้านกำจัดพิธานะครับกระสุนดอกที่1คือกกต.กระสุนดอกที่2คือปปช.และกระสุนดอกที่3คือคำตัดสินคดีที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องถือว่าฝั่งผู้มีอำนาจฝ่ายที่ต้องการกำจัดพิธาเนี่ยเปิดหน้าชนเต็มที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ภาพของพิธาในช่วงนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดนะครับแล้วเกิดคำถามขึ้นมาว่ามันจะมีการดำเนินการต่างๆเพื่อจะกำจัดพิธาออกจากสารบบทางการเมืองเด็ดขาดหรือไม่ย้ำนะครับว่าถ้ายุบพรรคตัดสินพิธาได้แค่10ปีนะครับแปลว่าพอผล10ปีพิธากลับมาเป็นส.ส.ได้อีกเพราะฉะนั้นแค่ยุบพรรคเนี่ยอาจจะไม่สาแก่ใจเพราะพิธาปีนี้เพิ่ง40กว่าเขารออีก10ปีจนอายุ50ได้นะครับเขาอยู่ก่อนขบวนการทำลายล้างเขาจะอยู่ในตายแน่นอนนะครับขบวนการต่อต้านพิธาทั้งหมดจะตายก่อนพิธาตายอย่างแน่นอนนะครับเพราะในวัย50กว่าพิธาจะพร้อมกลับมาเป็นแคนดิเดตนายกของประเทศไทยได้เพราะกลุ่มต่อต้านพิธาเขาต้องการกำจัดพิธาจากทั้งหมดเขาต้องกำจัดสิทธิของพิธาตลอดชีวิตนะครับนั่นก็คือเหตุผลที่มีการไปยื่นผิดจริยธรรมแล้วก็คือเหตุผลที่มีการไปยื่นนะครับให้ศาลเอาผิดคดีชุมนุมนะครับนี่คือเส้นทางทางการเมืองของพิธาที่กำลังถูกรุมร้อมจากมรสุมทางการเมืองต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าณเวลานี้ไม่มีนักการเมืองคนไหนนะครับที่สามารถจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างกว้างขวางได้เท่ากับพิธาลิ้มเจริญรัตน์ผมพูดแบบนี้ไม่ได้อวยคุณพิธาแต่วันนี้พิธาเขาได้ก้าวเลยความเป็นนักการเมืองธรรมดาๆนะครับไปเป็นเซเลบริตี้ไปเป็น
ขวัญใจของคนไปเป็นไอดอลไปเป็นนักการเมืองที่มีด้อมเป็นของตัวเองนะครับไม่มีนักการเมืองที่เป็นผู้แข่งคุณพิธาคนไหนทำแบบนี้ได้ในสภานะครับคุณเศรษฐามีด้อมเป็นของตัวเองไหมคำตอบคือไม่มีคุณแพทองธารมีไหมคำตอบก็คืออาจจะมีแต่ไม่ได้เยอะมากคุณอนุทินมีไหมคำตอบคือแทบไม่มีเลยนะครับคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีไหมผมไม่แน่ใจว่าเอาแค่เพชรบุรีเนี่ยคุณเฉลิมชัยจะมีด้อมเป็นของตัวเองหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแคนดิเดตนายกหรือหัวหน้าพรรคทางการเมืองต่างๆเนี่ยสแกนไปทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครมีคุณสมบัตินะครับที่จะเป็นเซเลบนะครับที่จะเป็นขวัญใจประชาชนได้มากเท่ากับพิธาแพทองธารวันนี้ไม่ใช่คู่แข่งกับพิธาในแง่คะแนนนิยมคุณเศรษฐายิ่งไม่ใช่คุณอนุทินไม่ใช่คุณพีรพันธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรไม่ใช่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคุณกำจัดพิธาได้สำเร็จคุณเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีโอกาสเป็นนายกได้มากขึ้นถ้ากำจัดพิธาแพทองธารมีโอกาสเป็นนายกได้มากขึ้นถ้ากำจัดพิธาเศรษฐามีโอกาสเป็นนายกได้มากขึ้นถ้ากำจัดพิธาแม้กระทั่งคุณพีรพันธ์รวมไทยสร้างชาติก็มีโอกาสเป็นนายกได้มากขึ้นเช่นเดียวกับคุณอนุทินนะครับหรือแม้กระทั่งคุณเฉลิมชัยหรือแม้กระทั่งพลเอกประวิตรเพราะการกำจัดพิธาวันนี้มันกลายเป็นวาระร่วมของทุกพรรคการเมืองแม้กระทั่งวาระร่วมของชนชั้นนำที่ไม่ได้เป็นพรรคการเมืองด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่พิธาเขากำลังเผชิญนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องดูว่าหลังจากนี้นะครับพรรคก้าวไกลเขาจะต่อสู้เขาจะปรับตัวอย่างไรต่อไปนะครับย้ำนะครับตอนนี้มีผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ยนะครับหลายพันคนที่กดไลค์คลิปนี้แล้วเนี่ยมีพันกว่าคนแต่มีอีกประมาณพันกว่าคนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ฝากทุกท่านที่ดูอยู่นะครับตอนนี้แล้วรู้ตัวว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้เนี่ยนะครับช่วยกดไลค์คลิปนี้ถ้าดูใน Facebook นะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์ทาง Facebook ขอโทษด้วยมันมีปัญหาเทคนิคนะครับถ้าดูใน YouTube อยู่นะครับก็กดไลค์คลิปนี้นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์ครวมทั้งนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์คลิปนี้นะครับกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเข้าไปที่หน้าแรกนะครับกดได้เลยหรือว่าหากท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับมุมขวาล่างของจอจะมีรูปผมใส่เสื้อสูทแล้วก็ข้างในเป็นเชิ้ตสีชมพูกดที่รูปผมตรงนั้นนะครับท่านก็จะสามารถกดติดตาม YouTube ช่องนี้ได้ทันทีนะครับมุมขวาล่างของจอเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะสแกนให้ผู้ชมดูว่ามุมขวาล่างของจอถ้าท่านผู้ชมดูให้ดีๆเนี่ยจะมีรูปผมเล็กๆอยู่นะครับตรงรูปผมเล็กๆตรงนั้นเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับกดเข้าไปนะครับท่านจะสามารถกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คได้ทันทีบางท่านไม่ทราบนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเอาภาพตรงมุมขวาเล็กๆให้ดูกันนะครับว่าใครที่อยากกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คแล้วยังไม่รู้ว่าจะกดยังไงเข้าไปหน้าแรกของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับหรือว่ามองไปที่มุมขวาเล็กๆนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นภาพเนี้ยนะครับภาพสีชมพูนะครับตรงนี้นะครับดูภาพเนี้ยจะเห็นภาพนี้อยู่ที่มุมขวาเล็กนะครับเพราะเมื่อเห็นภาพที่มุมขวาเล็กเนี่ยนะครับท่านกดไปที่ตัวหนังสือที่เขียนว่า Subscribe ตัวหนังสือสีดำนะครับภายใต้พื้นสีชมพูนะครับเห็นภาพผมที่มุมขวาเล็กใส่สูทนะครับแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีชมพูนะครับคลิกตรงนั้นจะมีปุ่มที่เขียนว่า Subscribe ท่านกดตรงนั้นเข้าไปนะครับก็จะสามารถกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คได้ทันทีนะครับหรือว่าหากอยากจะสมัครสมาชิกนะครับรายเดือนเพื่อสนับสนุนผมก็เข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube ศิโรจน์ทอล์คนะครับมีการสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเต็มที่ก็เดือนละ250บาทนะครับวันละ8บาทนะครับส่วนสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะครับคุณสุชีพบอกว่าเจอรูปคนหล่อๆกดตรงนั้นได้เลยขอบคุณคุณสุชีพมากนะครับแล้วก็ในช่องแชทตอนนี้ขอบคุณนะครับคุณรัศมีดาวสนับสนุนมาจากฮ่องกงนะครับคุณซักกะรีจากกิฟฟี่เพื่อนๆคุณรัศมีดาวจากกิฟฟี่เพื่อนๆด้วยนะครับตอนนี้นะครับขอบคุณคุณ AIS Hero นะครับที่บอกว่าชอบให้อาจารย์ให้ข้อมูลข่าวสารคุณวันสาสนับสนุนมาทางช่องแชทด้วยขอบคุณช่วยเช่นเดียวกันนี่คือเกมแพลนใหญ่ของผู้มีอำนาจรอบนี้นะครับในการกำจัดคุณพิธานะครับแล้วก็ในการสกัดคุณพิธาเพราะมรสุมใหญ่กำลังจะมาเยือนคุณพิธานะครับในเกมแพลนของผู้มีอำนาจซึ่งสู้พิธาไม่ได้แล้วต้องการเล่นสกปรกสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการคืออะไรสิ่งที่ผู้มีอำนาจต้องการคือการกำจัดคนที่เคยเลือกนะครับเสียงของคนที่เคยเลือกคุณพิธาผู้มีอำนาจเชื่อว่าเมื่อไม่มีคุณพิธาเสียงของคนเหล่านี้ก็จะไหลไปเลือกพรรคเพื่อไทยเสียงคนเหล่านี้ก็อาจจะไหลไปเลือกภูมิใจไทยเสียงคนเหล่านี้อาจจะไหลไปเลือกรวมไทยสร้างชาตินะครับแต่มันไม่มีทางที่จะเกิดกระบวนการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าณเวลานี้คุณพิธาเขายังคงเป็นขวัญใจประชาชนอยู่ดังนั้นเมื่อเขายังเป็นขวัญใจประชาชนอยู่เนี่ยนะครับ
การกำจัดเขาจะยิ่งทำให้คนไม่พอใจแล้วก็จะยิ่งแสดงออกในรูปแบบต่างๆมากขึ้นเช่นแห่ไปเลือกพรรคก้าวไกลถล่มทลายนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่คุณพิธาเขากำลังเจอนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันนี้ผู้สื่อข่าวก็เอาไปตั้งคำถามนะครับกับคุณไอติมภริศวชรสิงห์ทุนะครับโฆษกพรรคก้าวไกลด้วยเหมือนกันถึงกรณีที่คุณพิธานั้นถูกลงโทษจำคุก4เดือนนะครับซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำรงสถานะแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลได้ตามมาตรา160วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญนะครับคุณภริศเขาบอกว่าตอนนี้ทางผู้ถูกฟ้องร้องนะครับนั่นคือแกนนำพรรคอนาคตใหม่และคนอื่นๆนั้นได้เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อเรื่องนี้แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดพื้นที่การห้ามชุมนุมนะครับซึ่งมีรัศมี150เมตรนะครับตามกฎคำสั่งห้ามวันนั้นว่าจะเริ่มวัดจากจุดไหนอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าตอนนั้นมีการออกคำสั่งห้ามชุมนุมแล้วก็ศาลนะครับหรือผู้ร้องก็อ้างว่าคุณพิธาและพรรคก้าวไกลเนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งห้ามชุมนุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอีกฝ่ายนึงเขาคือฝ่ายผู้ที่ถูกร้องคือคุณพิธาเนี่ยนะครับและพวกเขาก็ร้องสู้ประเด็นว่าไอ้150เมตรเนี่ยจะเริ่มวัดจากจุดไหนนะครับนอกจากนั้นนะครับคุณภริศเขาบอกว่าสิ่งที่ทางพรรคก้าวไกลและคณะผู้ถูกร้องซึ่งก็ได้กับคุณพิธานะครับปิยบุตรแสงกนกคุณพันนิกาวานิชและคนอื่นที่จะสู้ด้วยก็คือความได้สัดส่วนของการลงโทษพวกเขานะครับความได้สัดส่วนก็คือโดยพฤติกรรมของการชุมนุมนั้นกับการลงโทษที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นการลงโทษที่เวอร์เกินไปหรือเปล่ามันเป็นการลงโทษที่เกินกว่าเหตุเกินไปหรือเปล่ามันเป็นการลงโทษที่เห็นได้ชัดว่าจงใจประทุษร้ายนะครับจงใจกลั่นแกล้งพิธาและพรรคก้าวไกลหรือเปล่านะครับนี่คือประเด็นที่2ที่คงจะมีการต่อสู้จากฝั่งพรรคก้าวไกลด้วยเหมือนกันนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับที่ฟังคุณภริศโฆษกพรรคก้าวไกลเขาพูดแล้วนอกเหนือจากเรื่องของรัศมี150เมตรว่าจะเริ่มวัดจากไหนเนี่ยนะครับเรื่องของสัดส่วนโทษนะครับที่ควรจะถึงขั้นจำคุก4เดือนเลยหรือไม่นะครับคุณภริศเขาบอกอย่างนี้ว่าเขามั่นใจว่าเมื่อมีการยื่นอุทธรณ์นะครับคุณพิธาจะไม่รู้จักสถานะส.ส.เพราะมาตรา6ระบุว่าหากถูกพิพากษาจำคุกและคดีถึงที่สุดแล้วและหากการอุทธรณ์สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่มีผลกระทบใดๆต่อสถานะทางการเมืองอันนี้คือสิ่งที่คุณภริศเขาจะสู้นะครับส่วนเรื่องที่หลายคนวิเคราะห์ว่าทำพิพากษาเรื่องเอาพิธาเข้าคุก4เดือนพร้อมธนาธรพร้อมพันนิกาพร้อมปิยบุตรและคนอื่นๆจนทำให้พิธาไม่สามารถเป็นแคนดิเดตนายกได้นั้นคุณภริศเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเขามองว่าในคำตัดสินนั้นไม่ได้เขียนไว้ถึงขนาดนั้นนะครับเขาบอกว่าในคำตัดสินเนี่ยถ้าอ่านให้ดีๆนะครับมันเขียนไว้ในลักษณะที่เปิดทางนะครับให้มีการสู้คดีได้นะครับนั่นก็คือคุณภริศเขาบอกว่าในมาตรา160วงเล็บ7ใช้คำว่ารัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้พิพากษาให้จำคุกนะครับแม้คดียังไม่ถึงที่สุดหรือลงโทษรอการลงโทษภริศหรือคุณไอติมบอกว่าข้อความนั้นไม่ได้พูดถึงผู้ที่เคยถูกพิพากษาให้จำคุกเอาไว้นะครับดังนั้นคำว่าเคยนะครับเทียบกับมาตรา98ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครส.ส.มาตราวงเล็บ9ที่มีการระบุ คำว่าเคยไว้อย่างชัดเจนเนี่ยคุณภริศก็บอกว่าหากพ้นโทษในกรณีนั้นมาแล้วก็สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งแคนดิเดตนายกได้อันนี้เป็นคำอธิบายนะครับในเวอร์ชันของคุณภริศนะครับสำหรับอนาคตทางการเมืองของคุณพิธาซึ่งอาจจะรวมไปถึงคุณธนาธรนะครับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลด้วยส่วนคุณพนิกาวานิชนั้นอนาคตทางการเมืองถูกประหารไปเรียบร้อยแล้วถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเมื่อวานนี้ภาพที่เราเห็นการรวมตัวกันนั่นก็คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าอนาคตใหม่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับปิยบุตรแสงกนกกุลอดีตเลขาพรรคอนาคตใหม่หรือคุณพันนิกาวานิชอดีตโฆษกพรรคอนาคตใหม่นั้นกลายเป็นภาพที่หลายคนตั้งคำถามว่าคนเหล่านี้ทำผิดตรงไหนทำไมพวกเขาถึงเผชิญกับมรสุมทางการเมืองราวกับเป็นอาชญากรอย่างไม่มีวันจบสิ้นทำไมคนอย่างพิธาถูกสั่งตัดสินติดคุก4เดือนทำไมคนอย่างธนาธรซึ่งไม่เคยบริหารประเทศเลยไม่เคยโกงเงินประเทศเลยแม้แต่บาทเดียวถูกศาลตัดสินจำคุก4เดือนทำไมคนอย่างพนิกาวานิชซึ่งไม่เคยเป็นรัฐบาลและไม่เคยบริหารประเทศเลยถูกศาลจำคุก4เดือนนะครับและทำไมคนอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลซึ่งเป็นนักการเมืองที่ไม่เคยมัวหมองด้วยการทุจริตคอร์รัปชันเลยนั้นถูก
ตัดสิทธิ์ทางการเมืองถูกศาลสั่งจำคุก4เดือนนะครับเมื่อเทียบกับพรรคการเมืองใหญ่ๆบางพรรคที่มีเลขาพรรคถูกศาลตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะพิสูจน์ได้ว่ามีการซื้อหุ้นและเงินที่ได้จากการซื้อหุ้นนั้นอาจจะไปถูกใช้เป็นการบริจาคพรรคซึ่งอาจจะเข้าข่ายที่ตามกฎหมายแล้วมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นชนวนให้สู่นำไปสู่การยุบพรรคได้คำถามใหญ่คือทำไมพรรคการเมืองใหญ่ซึ่งเลขาพรรคถูกตัดสิทธิ์เพราะซุกหุ้นนะครับและตามหลักการแล้วเรื่องนี้อาจจะนำไปสู่การยุบพรรคได้นั้นมันจึงไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับทำไมพิธามีโอกาสจะถูกตัดสิทธิ์นะครับทำไมพรรคใหญ่ซึ่งอาจจะถูกตัดสิทธิ์กลับไม่มีความคืบหน้าในคดีการตัดสิทธิ์เลยทั้งที่มีหลักฐานพิสูจน์อย่างชัดเจนว่ามีการกระทำที่ผิดนะครับมีการซุกหุ้นเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือคำถามที่เกิดขึ้นในใจคนจำนวนมากเทียบชะตากรรมของพิธาเทียบชะตากรรมของธนาธรเทียบชะตากรรมของปิยบุตรเทียบชะตากรรมของพิธาคณิกากับพรรคอื่นๆนะครับคุณธนาธรวันนี้นะครับไปที่สภานะครับนักข่าวก็สัมภาษณ์คุณธนาธรเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตอนนี้ธนาธรไปเป็นกรรมธิการอนุกรรมการนะครับเรื่องของการโอนทรัพย์สินกิจการทหารนะครับเดี๋ยวเราฟังคำสัมภาษณ์คุณธนาธรเรื่องนี้กันว่าคุณธนาธรพูดถึงเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับเห็นว่าจะทำให้คุณพิธาหลุดจากการเป็นแคนดิเดตนายกเลยอะค่ะโอ้ถามคุณพิธาดีกว่าครับถามคุณพิธาดีกว่านะผมว่าคุณพิธาแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรคงได้ให้ความเห็นร่วมกันแล้วผมเห็นตามนั้นแหละครับขอบคุณครับพี่เอกเห็นว่าจะทำให้คุณพิธาหลุดจากการเป็นแคนดิเดตนายกเลยอะค่ะโอ้ถามคุณพิธาดีกว่าครับถามคุณพิธาดีกว่านะผมว่าคุณพิธาแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรคงได้ให้ความเห็นร่วมกันแล้วผมเห็นตามนั้นแหละครับขอบคุณครับพี่เอกเห็นว่าจะทำให้คุณพิธาหลุดจากการเป็นแคนดิเดตนายกเลยนะครับหรือเปิดเสียงนะครับนี่ก็คือชะตากรรมนะครับของคุณธนาธรนี่ก็คือชะตากรรมของคุณพิธานี่ก็คือชะตากรรมของปิยบุตรนี่ก็คือชะตากรรมของคุณพรรณิกาวานิชนะครับหลายต่อหลายคนบุคลากรทางการเมืองซึ่งได้สร้างปรากฏการณ์เปลี่ยนประเทศไทยเป็นสีส้มทั้งประเทศทำให้สสเขตของประเทศนี้400คนเป็นสสจากพรรคก้าวไกล112คนลบคำสบประมาทของพรรคใหญ่บางพรรคที่บอกว่าเลือกตั้งรอบนี้ก้าวไกลจะไม่มีที่ยืนพรรคใหญ่2พรรคที่จับมือหัวกันพรรค1นะครับปี62เล่นละครเป็นฝ่ายค้านส่วนปี62อีกพรรค1เล่นละครเป็นรัฐบาลหน้าฉากพรรค1ตอนเป็นฝ่ายค้านโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีประวิตรพรรค1เป็นฝ่ายพลเอกประยุทธ์โจมตีประวิตรโจมตีอีกพรรค1ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในปี62แต่หลังฉากมีการดีลกันตลอดเวลาความสำเร็จของก้าวไกลคือการตบหน้าพรรคใหญ่ขบวนการหัวประเทศทั้งหมดนะครับที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานะครับว่าประเทศไทยวันนี้จะเดินหน้าสู่การเป็นประเทศที่เป็นประชาชนเป็นเจ้าของจริงๆหรือว่าเป็นประเทศที่ผู้มีอำนาจกลุ่มเดิมๆนะครับคนแก่อายุ60คนแก่อายุ70เล่นละครหลอกลวงประชาชนหาเสียงด่ากันแต่รับเงินกระเป๋าเดียวกันนายทุนกลุ่มเดียวกันให้เงินกับพรรคใหญ่2สัมพักแล้วปล่อยให้ทั้งสองพรรคมาเล่นละครขัดแย้งกันเล่นละครหาเสียงด่ากันพรรคหนึ่งหาเสียงด่าพลเอกประยุทธ์หาเสียงด่าพลเอกประวิตรเพราะต้องการเอาความไม่พอใจพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรไปเป็นคะแนนให้ตัวเองอีกพรรคหนึ่งหาเสียงด่าคุณทักษิณเพราะต้องการเอาความไม่พอใจคุณทักษิณไปเป็นคะแนนให้ตัวเองแล้วก็หลอกคนทั้งประเทศอย่างนี้มาเป็นเวลา4ปีและในที่สุดเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับพรรคที่เคยหาเสียงโจมตีพลเอกประยุทธ์โจมตีพลเอกประวิตรก็จับมือกับพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรส่วนพรรคที่เคยหาเสียงโจมตีคุณทักษิณก็จับมือกับคุณทักษิณตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นอนาคตของประเทศนี้นะครับก้าวไกลเป็นตัวแปรสำคัญถ้ากำจัดก้าวไกลสำเร็จถ้ากำจัดพิธาสำเร็จถ้ากำจัดธนาธรสำเร็จแปลว่าประเทศนี้จะถูกดึงกลับไปสู่การเมืองผูกขาดของนักการเมืองแก่ๆระบบหัวระบบเส้นสายระบบหลอกลวงประชาชนระบบที่ทำให้การเมืองเป็นเพียงแค่แบ็กดอร์ดีลหรือการดีลลับๆทางประตูหลังใช้ประชาชนเป็นแค่เครื่องมือนะครับการเมืองแบบนี้เป็นการเมืองที่ประชาชนไม่ต้องการเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้หากกำจัดพิธาสำเร็จเ
ขบวนการดึงประเทศเป็นของพวกเขาจะกลับมาในประเทศไทยอย่างถาวรนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังกันในวันนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของความเดือดร้อนของประชาชนนะครับตอนนี้บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยก็มีประชาชนที่เดือดร้อนหลายกลุ่มนะครับมารวมตัวที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในยุคพรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลแต่วันนี้กลับมาเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตดูนิดนึงครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้มีผู้ชมนะครับที่ยังดูตอนนี้แล้วดูแล้วไม่ได้กดไลค์คลิปในประมาณ 1,000 คนผมขอความกรุณาอีกครั้งนึงบางคนจะรำคาญว่าซ้ำๆซากๆแต่ว่าผมต้องพูดซ้ำจริงๆเพราะว่าผมทำงานนี้ไม่มีใครเป็นเบื้องหลังผมนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากได้ความสนับสนุนกับทุกท่านนะครับนั่นคือท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ให้ช่วยกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ช่วยกดแชร์คลิปนี้ตอนนี้มีประมาณ 1,000 คนที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้แล้วก็ไม่ได้กดแชร์แล้วเมื่อกดไลค์เสร็จกดแชร์เสร็จนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านช่วยกดติดตามนะครับ YouTube ช่องศรีโรจน์ทอกดติดตามทำยังไงนะครับก็ทำคำตอบก็คือมองไปที่มุมขวาล่างของจอนะครับมองไปที่มุมขวาล่างของจอท่านจะเห็นรูปผมนะครับใส่สูทในชุดสีเทาๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเสื้อสีบานเย็นนะครับกดไปที่รูปนั้นนะครับแล้วก็กดตรงคำว่า subscribe นะครับมุมขวาล่างของจอเนี่ยจะมีรูปนี้อยู่นะครับมุมขวาล่างจะมีรูปผมใส่สูทอยู่นะครับแล้วก็กดไปที่รูปผมจะมีคำว่า subscribe หรือกดติดตามกดไปที่ตรงนี้นะครับท่านก็จะได้กดติดตาม YouTube ช่องศรีโรจน์ทอล์กแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชุมชนข่าวนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนผมมากกว่านั้นด้วยการเป็นสมาชิกรายเดือนก็สนับสนุนได้ทางการ QR code นะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือว่าทางซุปเปอร์แชทนะครับก็เข้ามาสนับสนุนได้ไปที่ช่องแชทแล้วก็กดปุ่ม S สนับสนุนได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ก็ท่านที่สนับสนุนเข้ามาช่วงหลังนะครับก็มีคุณอุเชนเชียงแสนนะครับขอบคุณอุเชนมากๆนะครับคุณนิโคลาลี่นะครับคุณวีวินนะครับส่วนท่านอื่นที่สนับสนุนมาแล้วคุณเจกนะครับคุณ AIS Hero คุณวันสาคุณเจกอีกครั้งหนึ่งคุณศิวาพรคุณรัศมีดาวคุณสักการีนะครับแล้วก็คุณรัศมีดาวอีกครั้ง